โนภาคินนั่นเองค่ะกับภารกิจของเขาที่เรียกได้ว่าเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่อย่างมากนะคะกับ One Man and the River 1คนว่ายหลายคนให้ค่ะความตั้งใจของพี่โตโน่ในครั้งนี้ก็คือการว่ายน้ำข้ามแม่น้ำโขงนะคะที่จะเริ่มขึ้นในวันที่22ตุลาคมนี้ระยะทางยาวถึง15กิโลเมตรด้วยกันเพื่อระดมทุนช่วยเหลือโรงพยาบาลทั้งฝั่งไทยและสปป.ลาวค่ะเดี๋ยวฟังรายละเอียดกันนะคะใจผมนะผมอยากได้10ล้านตอนแรกครับแต่ผมไม่คิดว่าขาดเกินพอไปดูจริงๆกลายเป็นเกินขึ้นไปอีกเป็น17 ล้านกว่าบาทมันหลายเครื่องครับมันก็จะมีทั้งเครื่องนึงที่เป็นแบบบางเครื่องอันเดียวก็2ล้านกว่าก็มีบางเครื่อง 500,000 600,000 ก็มีแต่สำหรับตัวผมเองแล้วไม่ว่าเราจะช่วยได้กี่หมื่นกี่พันกี่แสนหรือกี่ล้านบาทนะมันเป็นประโยชน์หมดเลยครับดังนั้นไม่ว่าสภาพร่างกายผมจะเป็นยังไงสภาพอากาศจะเป็นยังไงถ้าเขาอนุญาตให้ผมลงได้ผมก็จะว่าย